แล้วตูมตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคตรงนี้ชวดเจ็บแหวนโดนแหวนโดนแหวนโดนไม่ให้โดนไม่ให้โดนแหวนเนาะของแข็งโดนไม่ได้เหยียดดีๆเหยียดให้เลือดลมมันเดินอ่าเจ็บไหมคะเจ็บไหมคะได้เนาะได้นะเจ็บนี่เจ็บอยู่นะเนี่ยนี่เจ็บอยู่ไหมคะเจ็บอยู่นะเจ็บไม่สบายเจ็บนี่นะเจ็บโอ้บอกมีเจ็บเวลาแล้วนะเวลาเขาเจ็บเขาจะสะดุ้งอือฮะแต่เมื่อกี้ที่เขาสะดุ้งดูนะครับหายไปแล้วตีตีขึ้นมาแล้วก็โดนเดี๋ยวนี้ทำอะไรต่อเจ็บไหมคะใช่ไหมนะตอนนี้ไม่ไหม้เนาะออกค่อยๆนะทีนี้นะโอเคนะคะไม่โดนนะเนี่ยใช่ไหมครับไม่โดนนะเนี่ยใช่ไหมเจ็บไหมไม่โดนนะถ้าหนูนั่งนี้ไม่เจ็บใช่ไหมคะก็ยังเจ็บแต่เห็นว่าถ้าเขาจับของเขาเองเนี่ยมันจับของเขาเองมันได้แต่พอคนอื่นมาจับไม่ได้เดี๋ยวนะตอนนี้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงตอนที่ผมผ่าตัดเลือดสะดุดโถแค่มาจับนี่นะนิดเดียวเองนะแค่นี้โดนมันพื้นเลยแค่ถูกแค่ผ่านมันไปผมจะเข้าใจด้วยความเจ็บมีเจ็บนะหลังดูสิว่าลุงจะช่วยได้ไหมคะเบานะคะหลังหายไหมขาหนูหายไหมมันจะไปถึงกันหมดหนูต้องเข้าใจมันจะไปถึงระบบประสาทจะไปถึงกันหมดต้องยอมต้องยอมรับไปเลยครับรับบอกศาสตร์จะถึงนั่นนะคะใจหายปวดหลังไหมคะหายเนาะหายปวดขาไหมคะขาหายนะคะช่วยกันปวดขายังคะ
ตอนนี้มันไม่ค่อยเจ็บแล้วไม่ค่อยเจ็บแล้วค่ะโอเคดีจังเลยจับหัวหนูก็ไม่ปวดหลังไม่เจ็บเท้าแล้วเนาะใช่ไหมคะโอเคแค่หนูจับหัวก็ไม่เจ็บเท้าแล้วนะขยับเองหน่อยสิหายเจ็บจริงหรือยังขยับเองหน่อยสิหายเจ็บจริงหรือเปล่าชัดเจนหยิบได้ไหมหยิบได้นะหายเจ็บจริงไหมหายเจ็บจริงไหมคะหนูทดสอบเองด้วยความเจ็บปวดไม่ต้องรู้เองทั้งหมดนะคะมันชาตรงไหนทั้งหมดเลยต้องเหยียบหลังด้วยอาการชามันจะหายนะค่อยๆกดค่ะนึกซะว่าหลังเท้าลุงหงอคือยานะคะกดไปเลยหนูตามสบายเลยนะคะมาขณะเดียวกันลุงหงอจะช่วยทางด้านนี้หนูก็จะโน้นนะคะหัวรู้เองเท้าเป็นของหนูต้องรู้เองนะคะเท้าเป็นของหนูต้องรู้เองยังไงเขาท่าไหมเห็นไหมเห็นไหมหายยังหลังดีมากเห็นไหมกระดูกชั้นหลังตอนนี้ลุงหมอจะช่วยเรื่องเม็ดเลือดนะนะคะให้เม็ดเลือดหนูมีเยอะๆเห็นไหมเห็นไหมปึ๊ดกระดูกชั้นหลังเจ็บไหมคะไม่เจ็บเนาะดีจังเลยสบายไหมรถสบายกระดูกเนาะสบายกระดูกชั้นหลังมันอยู่รอบกระดูกเห็นไหมเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยโอ้โหดีจังเลยฝ่าเท้าเป็นไงลูกฝ่าเท้าดียังดียังดีขึ้นหน่อยดีขึ้นเนาะลุงหงอกกำลังช่วยเม็ดเลือดหนูนะคะลูคีเมียลูคีเมียนี่มันกับเลือดขาวทำลายเลือดแดงเมื่อขาวจะกินเม็ดเลือดแดงแล้วก็เกล็ดเลือดมันจะเกล็ดเลือดด้วยใช่ค่ะเลือดขาวจะทำลายเลือดแดงลุงหมอจะช่วยเลือดแดงนะป้องกันไม่ให้เลือดขาวทำลายนะคะดีไหมให้เลือดแดงหนูเยอะๆเนาะนี่อยู่ตรงนี้เลือดแดงรู้ได้ไงว่าอยู่ตรงไหนพอลูกหมอเป็นคนที่มีความสามารถรู้ค่ะรู้สบายตัวไหมล่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมรู้สึกไหมล่ะใช่ไหมคะรู้สบายไหมล่ะเห็นไหมเห็นไหมมันอยู่ตามข้อเลยแหละข้อกระดูกนี่แหละ
เห็นไหมเห็นไหมลุงหมอก็ต้องรู้สิถ้าลุงหมอไม่รู้จะทำให้หนูหายเจ็บปวดได้หรอเห็นไหมล่ะนี่ตึ๊บหนูสบายหลังไหมล่ะสบายเยอะเลยล่ะนี่ถึงเปิดนั่นแหละโดนเจ็บจมูกเจ็บจมูกเลยโดนเนื้อโดนเนื้อเหรอได้เจ็บจมูกไหมเดี๋ยวจะรูปนี้ก็หายละหนูก็ไม่ยอมบอกลุงเลยนี่มันขึ้นมาหน่อยนึงว่าไงนะตอนออกมาไปชนประตูขึ้นมาหน่อยนึงได้ชนประตูมาทำเลยขึ้นมาขี่ม้วนหน่อยเดียวโอเคเป็นไงฝ่าเท้าดีขึ้นไหมถึงเห็นไหมชุดแทบไม่เจ็บละใช่ไหมเฮ้ยดีจังเลยไม่เจ็บเลยยังจับไม่ได้อยู่เลยนะแค่จับเฉยๆนะจับอย่างเดียวจับแค่นี้เนาะไม่ต้องทำแรงนะไม่ค่อยแบบนี้เนาะสบายด้วยเนาะบอกแล้วมือลุงหอกไม่ใช่มือมนุษย์ธรรมดาเห็นไหมเห็นไหมไม่ใช่มือธรรมดาสบายไหมล่ะนี่ไม่ได้เจ็บพูดใหม่เจ็บเจ็บนะทั้งแค่ให้เจ็บใช่ไหมคะแค่นี้พอไหมเจ็บนะมากไปเนาะพอไหมคะแค่นี้เนาะโอเคทำแค่นี้นะลองเอียงดูสิไหวนะคะไม่ไหวเอียงมาทางนี้ดูสิไหวไหมไหวไหมคะไม่ไหวแค่นี้โอเคตกลงได้แค่นี้เนาะต้องรู้จุดอะไรก็ตามที่ไม่ไหวก็อย่าไปทำเนาะนายกเองขาเป็นของหนูเองพอใจไหมก็ยังชาอยู่พูดใหม่ก็ยังชาอยู่ชาว่านิ้วโป้งหายชามากกว่าเลยว่าหายชานะนี่ได้ไหมเนี่ยมันรู้สึกหน่อยหน่อยรู้สึกหน่อยหน่อยแล้วจ้าดีเนาะกะจีจะกะจีก็แค่ถ้ามันจะชาแค่หลังนะฮะนี่เนาะหลังเท้าทั้งหมดเลยเหรอชาเหรอชาหลังเท้าทั้งหมดเลยนี่ฝ่าเท้าไม่ใช่หลังอ๋อฝ่าเท้าทั้งหมดเลยชาฝ่าทั้งหมดเออเจ็บค่อยเป็นค่อยไปทางนั้นเนาะได้แค่นี้เนาะถ้าทำมากกว่านี้มันเจ็บใช่ไหมล่ะยังดีกว่ายังดีกว่าเพราะว่าถ้าหากว่าถ้าทำทางนี้มันเจ็บแค่นี้มันยังชาแปลว่ามันหายเจ็บหายปวดเนาะใช่ไหมคะมันก็เลยแค่ชายังพอทนได้เพราะชาเป็นแค่รำคาญถ้าเจ็บมันทรมานใช่ไหมคะเป็นไงหลังประมวลผลเลยดีขึ้นไหมดูสิฝ่ามือลุงหมอกันเป็นไงสบายเลยเนาะไม่สบายเนาะแล้วก็หายชาเลยยังยังชาอยู่ดียังชาอยู่
เดี๋ยวเจ็บไม่มีแล้วโอเคพอใจไหมนะก้นหัวไม่เจ็บแล้วก็น่าจะพอใจเมื่อกี้ทำมาแล้วนะเรื่องของเลือดเมื่อกี้เนี่ยเจ็บเลือดด้วยต้องหายไหมเนี่ยได้เจ็บเลือดด้วยก็ฉันที่เมื่อกี้ช่วยแล้วข้างหลังนะเอาดูซิที่ผจญพวกเอาอะไรมาใส่เนี่ยทำลายไอออนนั่นแน่พลังงานด้านลบนั่นแน่กำไรไอออนพลังงานด้านลบเอามาใส่ทำไมลบในโทรศัพท์มันมีพลังงานด้านบวกมันไม่ดีเอามาลบกันเลยจะได้ดีเป็นความคิดของใครที่ว่าเนี่ยใครผมมาขายเลยเอามาขายไม่หรอกหนึ่งไอออนเอาต่อไปแล้วจะว่าตานะมันดีไหมล่ะใส่เข้าไปดีไหมล่ะไม่ดีไม่ดีก็จะไปใส่มาถ้าใส่ไปเฉยๆไม่ดีขึ้นอย่าไปใส่มาสู้ของเพียวๆไม่ได้แล้วของเพียวๆต้องไปตามธรรมชาติของเพียวๆต้องไปธรรมชาติเป็นต้องเป็นของดีจำเป็นธรรมชาติใช่ไหมเนี่ยอันนี้มนุษย์ทำขึ้นมาใช่ไหมมันเป็นหินที่อยู่ตามธรรมชาติเดี๋ยวจะรู้เหมือนกันนะหินยังไงเนาะก็มนุษย์ไปดัดแปลงเขาเอามาทำเป็นดอกบัวเนื้อเป็นเครื่องประดับไปด้วยในทีโอเคอ้าวมือสีแดงนะเห็นไหมฝ่ามือแดงแล้วจ้าเห็นไหมกับน้องหมอนี่คือแดงเลยแดงขึ้นเลยใช่ป่ะเห็นชัดเจนเนาะนี่คือสร้างเลือดแดงให้หนูเลยเห็นไหมดีไหมหลังสบายไหมล่ะนั่นเนี่ยหลังสบายแล้วจ้าเห็นไหมเห็นไหมลุงหมอช่วยหน่อยแดงนะแดงให้เห็นเลยเนาะนี่เลือดดำนะเลือดดำส่งกระแสผ่านเลือดดำไปถ้ามันจับถึงหัวใจหัวใจก็จะไปปั๊มเลือดต่อเจ็บก็อย่าทำแดงดีมากเป็นไงพอใจไหมแดงเยอะแล้วเห็นชัดๆนั่นแน่ใช่ไหมใช้โยซะเลือดแดงลุงเราทำให้หนูมีเลือดแดงเยอะแล้วจ้านั่นแน่พอใจอ่ะมาถึงตรงนี้ดีโอเคก็ถ้าดูโดยรวมแล้วแพทย์ก็วินิจฉัยว่ามันดีขึ้นใช่ไหมก็ตอนนี้ดีขึ้นตรงเซลล์มะเร็งมันลดลงหมอบอกอีกอย่างนึงแต่หมอก็บอกว่ามันเป็นเพราะว่าไอ้เซลล์มะเร็งมันอยู่เยอะเกินไปในไขกระดูกมันก็เลยการดับลงเขาบอกคนดอกลงมันลดลงสิใช่ไหมฮะฟังไปแต่หนูวันจันทร์นัดไปใหม่จันทร์หน้าเลยไปดูอันนี้ผลของวันนี้เลยค่ะเลยค่ะเพราะวันนี้เช้าไปมาจริงๆต้องให้เก็บเลือดแต่นี้โมเขาบอกไม่ยอมเขาไม่ยอมอยู่โรงพยาบาลโอเคเราดูสภาพร่างกายถ้าไม่โดนหมอบังคับถ้าไม่ถึงกับวิทีเดียวก็ไม่ต้องใช่ไหมก็ดูว่าถ้าไม่ชุดถ้าชุดก็ต้องรีบไปโอเคแต่ถ้าเก็บเลือดมันขึ้นเอง
็ไม่ต้องให้ต้องไม่ต้องไปเอาเกล็ดเลือดของมันเองอย่าดูวันจันทร์ไงคอยดูนะคะคอยดูเกล็ดเลือดจับไม่ดูเนี่ยบอกรอดูวันจันทร์ไงโอเคนะไปดูตอนลุงหมอช่วยได้ไหมกินแล้วเป็นไงโอเคนะเอาละจะเย็บติดเอาไว้วันนี้มันเท่าไหร่26ใช่ไหมจะเย็บติดเอาไว้เย็บแฟมเย็บแฟมเฉพาะนี่นะค่อยเก็บแล้วเดินเดินได้เลยต้องอุ้มยังไม่กล้าเลยลองดูไหมตรงเนี้ยยังไม่กล้าเลยนะรอดูเรียกว่าเรียกใบอันนี้เป็นผลเลือดเขาเรียกผลเลือด CBC ค่ะฉีดเขาเรียก CBC ใช่ค่ะผลเลือด CBC มันก็จะมีเป็นแบบค่าเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเก็บเลือดเลยค่ะโอเคก็อยู่ครับอันนี้จะเป็นผลตั้งแต่วันที่1นะคะอันนี้ที่ว่าวันที่ตรวจวันนี้ที่26นะใช่วันที่1อันนี้1ตุลาอันนี้4ตุลาอันนี้29ตุลา12พฤศจิกายน26พฤศจิกายนอันนี้ที่ไปนอนโรงพยาบาลกินไม่ได้วันนั้นน่ะกินไม่ได้ไป5วันแล้วไปนอนโรงพยาบาลให้น้ำเกลือแล้วก็ให้เกล็ดเลือดไป2รอบเสร็จแล้วก็อันนี้พอ2อาทิตย์ผ่านไปก็เป็นยอดสุดท้ายมากแล้วเนาะอันนี้ตอนที่ตรวจเจอครั้งแรกเนี่ยมีเม็ดเลือดแดงมีความเข้มข้น12แล้วก็3อันนี้เหลือ11แล้วก็มาเหลือ10เหลือ11อ่ะวันเนี้ยเหลือ 8.7 ความเข้มข้นคือมันจางเลือดจางลงใช่แต่หมอก็บอกว่าก็ยังไม่ต้องให้เก็บยังไม่ต้องให้ฮีโมโกลบินนี่เลือดอันนี้เลือดแดงส่วนไอตัวแพทเลตเนี่ยค่ะแพทเลตนี่เป็นเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดนี่ตั้งแต่ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยว่ามันโตมีเซลล์มะเร็งขึ้นมามันก็ดาวลงมาตลอดอันนี้ที่มีมันเทเข้าไปใส่เข้าไปเพิ่มเข้าไปจากเดิมเนี่ยมือแล้วเขาจะมีเป็นแบบรอยช้ำรอยอะไรมีจุดมันก็หายแล้วนี่นะเนี่ยก็จะให้เก็บเลยเข้าไปมันก็หายแล้วนี่ใช่แต่อันนี้ไม่ต้องยังไม่ได้ให้มันหายไปเองโอเคคอยดูช้ำนะคอยดูฝ่ามือเป็นเหมือนตรงนี้ดูฝ่ามือตรงนี้เหมือนกันแต่เดิมก็จะอันนี้เหมือนกับตรงนี้แต่ว่ามันหายแล้วเชื่อมันจะดีขึ้นมาเรื่อยๆเนาะอันนี้มันมาใหม่ขึ้นมาเรื่อยขอสังเกตนะคะโอเคไหมจบข่าวเนาะดีจังเลยค่าอ้างอิงที่ปรากฏเป็นค่าเองตามช่วงอายุของผู้ป่วยโอเคอันนี้ที่เป็นสูงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยสองตัวที่เซลล์ที่เป็นทหารคอยฆ่าเชื้อโรคขาวก่อนมาสูงแต่ตอนนี้2อาทิตย์ผ่านไปมี19เนอะตั้งแต่มาหาผมแล้วนะหาผมวันไหนก็หลังจากที่พ่อไอ้12เข้าลงมาวันจันทร์แล้ววันศุกร์มาหาลุงหมอวันที่วันศุกร์มาแล้วลุงหมอไม่ใช่วันที่นั่นแหละค่ะก็12 13 4 15 16วันที่16มาหาลุงหมอแล้วก็หลังจากนั้นก็มาตลอดก็ดูแชมป์นี่เป็นหลัก
แต่ตัวนี้เนาะใช่นะพ่อตัวนี้ตัวนี้ก็ยังพอนี่มันที่12ต้องดูแถวนี้เป็นหลักใช่ไหมฮะก็หลังจากคุณหมอจะแบบมันจะเป็นข้ามไล่มาเรื่อยๆนะคะเขาจะให้ดูแค่ย้อนหลัง1 2 3 4 5 5ครั้ง5ครั้งสุดท้ายก็จะต้นไปเรื่อยๆโอเคเราจับทางได้แล้วครับอ่ะเอาละจบให้ก่อนได้โอเคนะหนูนะดีจังเลยวันนี้ตรงมือให้กับตัวเองได้ไหมคิดว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ลูก70โอ้โหมันจังไม่ได้หายไม่เป็นไรหายขึ้นแต่มันก็ยังจิ๋วมีร่องรอยร่องรอยนะคะนี่นะครับโอเคนะวันนี้เพิ่มเกล็ดเลือดนะอย่าลืมใช่นะหวังว่าคราวหน้าผมจะคราวหน้าผมจะไม่อยู่แล้วที่ไหนค่ะกลับมาแล้วนะวันที่16ธันวาคมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจันทร์อังคารพุธมาพรุ่งนี้อยู่ไหมเป็นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอ๋อเป็นพรุ่งนี้มีชิงงานเนี่ยมาอีกทีวันที่16-17จากกันไปนานนะจะไปรัสเซียเพื่อนหนูน่าไปนะฮ่องกงจะไปไหนจะไปรัสเซียแล้วจ้าโอเคอ๋อ17วันจันทร์ก็หมายถึงวันจันทร์โอเคนะไอ้หมอบตกให้หน่อยเอาเดินหน่อย